อนหลังนี้เรามาเชียร์อาร์เซนอลแต่ก่อนเราเล่นแฟนตาซีฟุตบอลเราใช้เทนนิสออกมือเนี่ยเรื่องยิงกระจุยเราเป็นคนไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงนะจริงๆแล้วนะโจ้เนี่ยเป็นคนฟังเพลงที่เล่าเรื่องหนังนะครับครับแล้วก็เป็นคนดูหนังที่ฟังเพลงครับนะครับดังนั้นก็เลยจะให้นะโจ้ช่วยเอามันมาผสมผสานกันคือมันเป็นเรื่องที่ไปด้วยกันสำหรับเรานะครับเราแยกเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ออกแต่ถ้าแบบสมมติว่าให้เราเลือกระหว่างดูหนังกับฟังเพลงทำอะไรได้อย่างเดียวนะครับเราจะเลือกฟังเพลงไม่รู้สิพอเราเริ่มฟังเพลงแล้วเราก็จะอยากดูหนังละครับแล้วยิ่งมันมียุคที่แบบว่าเดี๋ยวนี้มันมีมิวสิกวิดีโอมันก็นำไปสู่การดูหนังได้ง่ายมิวสิกวิดีโอเดี๋ยวนี้มันดูออกมาเป็นมิวสิกวิดีโอที่เป็นของหนังใช่ไหมหรือยังไงมิวสิกวิดีโอทั่วๆไปอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกมิวสิกวิดีโอเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยแบบยิ่งใหญ่อะอย่างน่าจำยุคบีทโลฟกันแอนด์โลฟ7-8นาทีกันได้ปะจำได้แต่เดี๋ยวนี้มิวสิกวิดีโอสมัยใหม่มันจะเป็นแบบเรื่องของไอเดียนะใช่ขายกิ๊กขายวงโอเคโกหรืออะไรเงี้ยมันจะขายไอเดียมิวสิกวิดีโอมันจะเป็นงานแบบนั้นครับอ่ะงั้นถามอันนี้ก่อนนะครับผมถามว่าถ้าเกิดว่าโอกาสอยู่ในมือแล้วเงินทุนมีนู่นนี่นั่นมีนะอยู่ในหน้าที่ที่ต้องจิ้มหนังรีเมคหนึ่งเรื่องเราคิดตั้งนานแล้วเนี่ยว่าเราจะรีเมคอะไรผมเป็นคนสร้างความเดือดร้อนให้คนตอบอยู่เสมอฮะปรากฏว่าเราคิดเรื่องนี้ได้พี่ตั้มอ่านนิยายกำลังภายในปะบ้างบ้างอ่านโกเล้งปะกันลิดมิสันเรารู้สึกว่าเราอยากดูลิดมิสันเป็นซีรีส์ทีวีอะแล้วทำอย่างเคารพต้นฉบับอะทำแบบว่าให้เรื่องมันเหมือนในนิยายที่ทำเมื่อตอนเราเด็กๆเนี่ยมันจะมีฉบับหนึ่งไม่เอาแบบเด็กสมัยนี้ที่แบบมันไปทำเป็นนิยายเอ็กนิยายวายไม่เอานะโคตรโหดอ่ะเป็นพระอุมาไอ้เด็กๆก็จะมีเวอร์ชันหนึ่งฉายช่อง3ของทีวีบีอ่ะที่มีคุณจูเจียงเล่นเป็นลีคิมฮวงเนี่ยรู้สึกว่าคือนั่นคือภาพลีคิมฮวงตลอดเวลาที่เราคือเราอ่านหลังจากได้ดูไงทุกครั้งที่เราอ่านลีพิซันเราก็จะเห็นจูเจียงอยู่ในหนังสือตลอดแล้วอยากให้มันมีคนแบบทำลิดมิสซันที่มันเคารพต้นฉบับมากๆคือเราเคยดูเมื่อหลายปีก่อนลิดมิสซันเนี่ยเช่ามาดูสมัยเช่าหนังดูนะมันไม่ได้เป็นเรื่องแบบที่เราอ่านหนังสือมาคือเราไม่ค้นไม่เข้าใจเลยว่ามึงจะเปลี่ยนทำไมวะเรื่องลิดมิสซันเขาเขียนมาสนุกตายหาจะเปลี่ยนให้มันเป็นเลอะเทอะไปทำไมอ่ะคือความแปลกมั้งอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้เทคนิคทางภาพยนตร์มันเอื้ออำนวยมากนะไอ้แบบลีน้อยไม่เคยพลาดเป้าเนี่ยมันทำให้มันหวือหวาทำให้มันแบบเนาะได้ยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นเราอยากดูดิสนีย์สั้นที่มันเคารพต้นฉบับอ่ะคืออย่างตอนนี้เขาดูกันเยอะมากคือแบบดูมังกรหยกฉบับใหม่นะดูดาบมังกรหยกที่มันเคารพต้นฉบับสุดๆใช่คือเรายังไม่ดูแต่ว่าเพื่อนๆดูกันหมดแล้วแต่หลังๆนี่ว่ามันสิ่งที่มันดีขึ้นคือชุดนางเอกนางเอกใช่ไหมโอ้ว่านางเอกนางเอกดาบมังกรหยกเป็นอย่างนี้ตลอดสุดๆคำถามต่อไปที่ผมส่งให้นะโจ๊กนะครับน่าจะว่านะโจ๊กจะรีเมคลิดมีสั้นนึกต่อเองนะฮะจริงแค่ว่าอยากดูนะไม่หานทั้งเลยนะฮะผมเลยถามนะโจ๊กต่อว่านะโจ๊กจะเลือกเพลงมิดลิสั้น2019 by คุณนะโจ๊กเนี่ยนะจะมี OST ไปประกอบขอสัก3เพลง OST ไปประกอบลิดมีสั้นเหรอฮะจริงๆคิดไว้1เพลงนะไม่รู้ว่าจะเอา3ฮะคือลิดมีสั้นเนี่ยมันเคยถูกแปลงเป็นภาษาไทยนะครับผมโดยคุณดอนสอนระเบียบเคยร้องไว้ยอดฝีมือระบือลิดมิสันอ๋อคือแปลถอดผมเข้าใจว่าเขาถอดเนื้อจากเนื้อจีนพี่ดอนเขามีชื่อเสียงเรื่องนี้ใช่ไหมผมเข้าใจว่าเขาถอดเนื้อจากเนื้อจีนเนี่ยมาเป็นเนื้อไทยเลยผมว่าอันนั้นแหละใช้เพลงนั้นเลยแต่ให้เปลี่ยนนักร้องก็ได้ใครอ่ะสมัยใหม่นี้หรอตอนนั้นมันต้องเป็นเพลงประมาณไหนครับนะมันเป็นเพลงจีนเลยฮะอ๋อเป็นคือเป็นดนตรีจีนเลยตื้อดื้อตื้อดื้อดื้อประมาณนี้จำเนื้อไม่ค่อยได้แล้วถ้าเป็นสมัยนี้ให้เปลี่ยนคนร้องเหรอเนื้อเดิมดนตรีเดิมนี่นะพี่ป๊อตพี่ป๊อตเหรอพี่ป๊อตร้องเพลงอะไรก็เพราะอ๋อแล้วดนตรีต้องทำเป็นล็อกๆเลยไหมทำเป็นจีนเลยอ๋อเหรอทำเป็นแบบดูโอสคูลมากเลยนะทำแบบต้นฉบับเลยรักษาความโอสคูลไว้นะดูคอนเสิร์ตไปทีบดีนะครับผมนะแล้วถามต่อถ้าเกิดว่าเป็นวงดนตรีรวมดาราซูเปอร์แบนด์ใช่ไหมฮะเป็นเหมือนว่าเป็นซูเปอร์แบนด์ของนาโจ๊กเลยเนี่ยคนไทยยังไงก็ได้แล้วแต่ฮะอย่างนาโจ๊กวงรวมดาราของนาโจ๊กจะเป็นวงลักษณะแบบไหนฮะโอ้โหเป็นล็อกเป็นแจ๊สเป็นคือจริงหลังเนี่ยหลายเกิร์ลกรุ๊ปหลังเนี่ยฟังแจ๊สเยอะฟังแจ๊สเป็นหลักครับ
แต่ว่าไอ้พวกรวมดาราแจ๊สมันมีอยู่แล้วอ่ะเขารวมกันอยู่บ่อยๆครับก็เลยแบบว่าถ้าจะรวมอยากเห็นใครวงไทยเนี่ยนะเล่นแบบเป็นวงบลูส์ร็อกอะไรเงี้ยครับเราอยากเห็นมือเรานึกออกแค่อยากเห็นมือกีตาร์สองคนเนี้ยเล่นด้วยกันคนแรกคือคุณการเดอะพาร์กินสันโอ้วัยรุ่นการเขาเป็นคนที่ชอบสตีวีเรย์วอนมากครับแล้วก็เมื่อวานผมเพิ่งดูเป็นเรียกว่าไลฟ์เซสชั่นของเขาอ่ะครับเล่นกีตาร์ดีมากนะใช่ใช่เจ๋งมากแล้วก็ผมตกใจมากเขาบอกว่าเขามาเล่นตอนม.ปลายโหผมโคตรเก่งเลยอ่ะเก่งมากอ่ะเล่นด้วยร้องด้วยเล่นสามเล่นสามชิ้นเองอ่ะแล้วหน้าไม่เสียเหมือนเล่นเน็กอีกเล่นบอลทูปีมันเก่งมากร้องเพลงพอมากนะเขียนเพลงดีร้องเพลงพอแล้วแบบวันนั้นนั่งดูรายการอารมณ์แบบปรับหน้าตู้อะไรเงี้ยแหละที่เขาแบบดูปุ๊บเฮ้ยมันก็เล่นไม่ยากนี่ว่ะลองผมมาดีบกีตาร์ทำตามเลยทำไม่ได้ คือแบบเห็นแล้วโอ้ยโน้ตมึงเล่นแค่3ตัวครึ่งเองแบบคุณต้องเล่นไม่ได้คุณไม่เก่ง เก่งมากเล่นแล้วลูกเขาเพาะเขาเล่นแล้วลูกกีตาร์เขาจะเพาะอันเนี้ยมีการครับอยากให้การเล่นกีตาร์นะครับผมพี่บอลนะพี่ลูกป้าเป็นมือกีตาร์ที่เล่นทางบลูที่เราว่าเจ๋งมากคนหนึ่งเราเคยดูบอลเล่นก่อนที่จะเป็นอัมพันเป็นคุณป้าเล่นที่แซกโซโฟนครับโอ้โหสุดยอดมากเป็นวันที่แบบว่าโชคดีมากไปนั่งมาเพื่อโพลแล้วแบบโอ้โหคือวันนั้นเป็นครั้งแรกที่เห็นน่าจะเป็นครั้งแรกหรือไม่ก็ครั้งที่สองที่เห็นพี่บอลอภัยเป็นคุณป้าเล่นกีตาร์แล้วเราชอบมากแล้วต่อมาก็รู้ว่าอ๋อเขาอยู่อภัยเป็นคุณป้าโน่นนั่นอะไรก็ว่านี่เป็นมือกีตาร์สองคนที่อยากให้ลองเล่นด้วยกันจันเป๊ปเลยคือเบสอภัยเป็นคุณป้าเราก็ชอบนะใหม่คือถ้าเป็นวงในทางนี้นะใหม่ก็เล่นดีนะครับประมาณนี้นะครับตอนนี้นี่นะอยู่กับหากินกับดนตรีกับหนังมากี่ปีแล้วครับจากงานอดิเรกเนี่ยนะที่แล้วมันก็มากลายเป็นการทำมาหากินเลยเนี่ย20ปีมันเป็น20ปีใช่ไหมครับแฮปปี้ที่สุดที่ทำงานกับเรื่องพวกนี้คืออะไรครับความสุขเหรอก็ได้อยู่กับมันทุกวันนี่แหละคือเราเป็นคนฟังเพลงทุกวันป้าแต๋วว่าวาสนาบิดาชาติที่เคยบอกเราว่าเราเคยคุยกันนั่งกินข้าวกันแล้วก็คุยกับแกบอกว่าผมบางวันจัดรายการ6ชั่วโมงนี้มันเหนื่อยเหมือนกันนะป้าคือบางทีเราต้องจัดแบบแทนคนน้อยคนนี้ต่อกัน6ชั่วโมงแล้วก็บอกป้าเนี่ยบางทีที่จัดรายการ6ชั่วโมงนี้เหนื่อยนะป้าป้าบอกโจ๊กมันจะเหนื่อยแล้ววะคุณแม่งโคตรโชคดีแล้วคุณได้เปิดเพลงที่คุณชอบให้คนฟังคุณแม่งคุณแม่งจะเหนื่อยอะไรงานคุณแม่งดีกว่าคนอื่นตั้งเยอะแล้วรู้สึกว่าเออว่ะแม่งจริงว่ะทุกวันนี้เราเปิดเพลงเราไม่ได้มีเพลงที่เราเปิดคือเพลงที่เราชอบครับมันไม่มีเพลงไหนคือเราจะเอาเวลาไปเปิดเพลงที่เราไม่ชอบทำไมใช่ไหมเราก็เปิดเพลงที่เราชอบเราคิดว่าคือเวลาเราจัดรายการเนี่ยบางทีก็อาจจะคิดว่าเราแบบเปิดเพลงตามใจตัวเองครับโอเคส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นแบบนั้นแต่เราเชื่อว่าไอ้เพลงที่เราเปิดเนี่ยคุณจะชอบไม่ชอบไม่รู้แหละครับผมเราเชื่อว่าแม่งเพลงที่คุณควรจะได้ยินอ่ะแล้วคุณจะชอบไม่ชอบคุณไปตัดสินเอาเองหน้าที่เราคือเปิดเพลงที่เราคิดว่าดีให้คนฟังได้ฟังครับกดดันไหมเพราะว่าบางคนก็จะแบบเขาก็ต้องคาดหวังแหละก็แบบเราโหแล้วโจ๊กจะเจ๋งขนาดไหนมาคัดเลือกเพลงให้เราฟังเงี้ยไม่กดดันเลยเพราะเราไม่รู้สึกนั้นอ๋อฮะเราไม่รู้สึกว่าเราแบบว่าเราไม่รู้สึกว่าเราเจ๋งอ่ะครับเราแค่บอกว่าแล้วก็เหมือนกับเดินไปร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วเราบอกว่าเราเอาเส้นเล็กแห้งนะก็เราชอบกินอ่ะเราก็ไม่ต้องกดดันที่จะสั่งเส้นเล็กแห้งนึกออกว่าการหยิบเพลงมาเปิดก็เหมือนกันแหละแล้วก็แค่เปิดที่เราชอบอ่ะแม่งอาจจะไม่ได้เจ๋งก็ได้นะแต่เพลงที่เราชอบเราคิดว่าคุณน่าจะได้ยินมันในแง่มุมไหนแง่มุมหนึ่งนึกออกว่าเป็นจะเป็นเนื้อหาจะเป็นดนตรีจะเป็นความไม่สมบูรณ์ของมันหรืออะไรก็แล้วแต่เพลงนี้มันเราคิดว่าคุณควรจะได้คุณควรจะได้ฟังเพลงไม่สมบูรณ์ก็นะคุณควรจะฟังมันนะคือเพลงไม่สมบูรณ์นี่หมายถึงว่ามันอาจจะไม่ได้เพลงที่สมบูรณ์ลงตัวนะแต่ว่ามันมีความไอเดียบางอย่างหรือมีความน่าสนใจบางอย่างอยู่ในนั้นซึ่งหน้าที่เราคือทำให้คุณได้ยินสิ่งเหล่านี้พวกคุณไปคัดกรองเองคัดกรองให้เหนื่อยเกินหน้าที่เราเกินไปค่าทางนี่ถูกไหมเกินไปเราเนี่ยเราหยิบมาให้เนี่ย30เพลงเนี่ยวันละ30เพลงเนี่ยเราเป็นคัดกรองกันเองจะชอบจะไม่ชอบอะไรอันไหนดีอะไรไม่ดีใครที่อินบ็อกซ์ถามผมมาว่าเรื่องภาคบอลเนี่ยต้องเป็นกลางอะไรไหมเนี่ยเอาคำตอบมาโจ๊กไปดัดเอาแล้วกันผมถามต่อกับเฟสกับวลีที่ทำให้ผมสนใจโจ๊กมากคือประเทศไทยไม่ไรเพลงดี
ันนี้เป็นเพจที่เราทำคือจริงแล้วไอ้ประเทศไทยมันไลฟ์เพลงดีมันเป็นมอตโต้ตอนเราทำ Channel V Thailand มันจะมีรายการชื่อเมโลสโมสรพี่รู้จักไหมฮะจะเปิดเพลงอินดี้มาเป็นแล้วก็น้องๆในทีมเนี่ยเขาก็ไปไต่แฮชแท็กกันอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เลยบอกว่าเออพี่เอามาทำเป็นเพจดิคำมันดีเนาะอะไรเงี้ยแล้วว่าเอาก็ทำดิทำไปเลยทีแรกเราไม่ได้เกี่ยวด้วยนะบอกก็เอาไปทำแล้วก็แบบว่าเราแค่เลือกเพลงให้ว่าเออเพลงนี้นะเพลงนี้นะเพลงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยจนหลังๆนี้ก็ถือว่าเออมันก็เริ่มมีคนคือมันก็มีคนติดตามเพจกลุ่มเล็กๆกันนะไม่ได้มากมายแต่ว่าเออมันก็เลยคิดว่าจะทำอะไรจริงจังกับมันอยู่แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มียังไม่มีโอกาสยังไม่มีเวลาจะทำจริงจังอะไรเงี้ยแต่แค่ว่าทุกวันนี้ก็แนะนำเพลงไปตามแต่ละวันเนื่องจากว่านาก็ต้องอยู่กับเพลงในยุคปัจจุบันด้วยใช่ใช่ใช่ณ2019ตีความเพลงดีต่างไปจากยุค Channel B ไหมเพลงดีของน้ามันดีต่ออะไรครับมันดีต่อใจคือเพลงดีมันคือเพลงที่มันฟังแล้วมันจะพองเงี้ยมันจะฟูอ่ะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่อ่ะใช่เพราะถ้าเกิดว่าฟังเพลงเศร้าเศร้ากับมันก็ฟูได้มันจะเพลงที่มันส่งผลกระทบต่อความคิดความรู้สึกหรือว่าอารมณ์เราอันนั้นน่ะมันเพลงนั้นมันแล้วว่าเพลงนั้นมันทำงานกับเราแล้วมันดีกับเราแต่มันจะดีกับทุกคนหรือเปล่านี่เราก็ไม่รู้ใช่ป่ะแต่ถ้าจะพูดว่าเพลงดีเนี่ยมันอาจจะมีเกณฑ์ตัดสินอ่ะทำนองดีเนื้อร้องดีอาร์เรนจ์ดีร้องดีทำดีเพลงดีมันก็คือหมายถึงความว่ามันหมายถึงว่าองค์รวมทั้งหมดมันดีครับมันนี่คือเพลงที่ดีอะไรเงี้ยคราวนี้ไอ้คำว่าเพลงที่ดีสมัยโน้นกับสมัยนี้เหมือนกันไหมหรือว่าเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าดนตรีที่มันถูกนำเสนอมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยเงี้ยแต่คำว่าดีมันเหมือนกันมันอยู่ในยุคสมัยไหนก็เหมือนกันมันอยู่บนความหมายเดียวกันเพียงแต่ว่ามันต่างกันในการเวลาแค่นั้นครับครับถามคำถามที่ดูเน่าๆมากเลยเพลงมันสำคัญต่อเราต่อตัวเราเงี้ยต่อมนุษย์โลกโอ้โหนะอยู่กับมันมาเนี่ยผมก็ยังรู้จักคนที่มันไม่ฟังเพลงก็ยังมีอยู่นะเหรอจริงผมฟังเพลงทุกวันอ่ะยังน้อยจัดรายการเนี่ยก็ฟังเพลงละหรือถ้าแบบมีเวลาอยู่บ้านถ้าวันไหนตื่นเช้าก็จะฟังเพลงก่อนออกจากบ้าน 3-4 แผ่นอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยออกมาบางวันมีเวลาถ้ากลับบ้านไม่ได้ไปปั่นจักรยานลดพุงก็ ก็จะฟังเพลงใช้เวลากับการฟังเพลงคือเราไม่ฟังเพลงไม่ได้โดยส่วนตัวเราเนาะมันเป็นทุกอย่างอ่ะมันคือเราเรียนรู้ทุกอย่างผ่านเพลงเนาะเราเรียนรู้ว่าคุณค่าความหมายบางอย่างของชีวิตความคิดคำอ่านความคิดความอ่านสังคมวัฒนธรรมดนตรีมันมีอะไรบ้างเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้มันมาจากเพลงทั้งนั้นอ่ะคือพูดง่ายๆว่าทุกวันนี้ที่เราทำมาหากินเนี่ยวิชาที่เรียนในห้องเรียนเนี่ยใช้น้อยมากใช้จากเนี่ยประสบการณ์ใช่จากความที่เราบ้าดูหนังบ้าฟังเพลงอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราทำมากินไอ้สิ่งที่เรียนในโรงเรียนมันทำให้เรามีวินัยในการทำงานอะไรเงี้ยงั้นดีเลยคำถามสุดท้ายผมถามทุกคนเลยไม่ว่าจะเขียนหนังสือหรือว่าจะอะไรก็ตามนะครับไปกรอบฝรั่งเข้ามาฝรั่งก็จะถามว่า what the most important lesson you learning from แต่ของน้าจะแบบใหญ่มากเลยนะเหมือนกับว่าแบบบทเรียนที่ดีที่สุดที่น้าเรียนรู้ไปกับงานอดิเรกชิ้นโปรดของน้าอย่างการฟังเพลงตอนนี้เป็นอาชีพไปแล้วนั่นสิอดิเรกสิ่งที่เราได้จากการฟังเพลงครับคือเป็นคำตอบเดียวกันเลยเนาะก็เมื่อกี้ก็คือเราได้ประสบการณ์ชีวิตที่ไม่ใช่ของเราอะประสบการณ์ชีวิตของคนอื่นที่มันส่งผลต่อความคิดความอ่านเราการเจริญเติบโตของเรามันมีหนังสือเล่มหนึ่งพี่ตั้มครับชื่อว่าโอ้จับขาด้วยได้ครับได้ครับมันชื่อว่าจับหลายทีแล้วชื่อว่าท่านผีเพลงเราอ่านหนังสือเล่มนี้ตอนเราเรียนม.1 เหมือนเป็นหนังสือของน้าที่เราไปฟังว่าน้าเล่นดนตรีเนาะแล้วหนังสือเล่มนั้นมันเปลี่ยนม.1 นี่ไม่ถึง20ปีมันจบเรียนมันเปลี่ยนการฟังเพลงของเราอ่ะมันไม่เชิงเปลี่ยนหรอกแต่มันทำให้เราเข้าใจเพลงมากขึ้นในแง่ที่ว่าอ๋อเพลงมันมีผลต่อมนุษย์มากมายกว่าแค่ความเพราะความไม่เพราะเพลงมันไม่ได้ถูกทำมาให้เราโยกหัวเวลาเรามันไปกับมันแค่นั้นมันไม่ได้ถูกสร้างมาให้เราเต้นดิสโก้หรือในคลับเต้นละมันมีผลต่อโลกมนุษย์สังคมเพลงมันเป็นการบันทึก
ช่วงเวลานึงในแต่ละยุคแต่ละสมัยอะไรเงี้ยเราพบว่าเพลงยิ่งใหญ่จังเลยอ่ะตั้งแต่ที่อ่านหนังสือเล่มนั้นนะอันนั้นมันคือจุดเปลี่ยนที่เราทำให้เราการฟังเพลงเราเปลี่ยนไปเราเข้าใจว่าเพลงมันควรจะฟังยังไงมากขึ้นซึ่งคำถามอะไรนะน้าตอบเกือบหมดแล้วอ๋อเหรอเออเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดที่น้าเรียนรู้จากการฟังนี่แหละเราเรียนรู้ชีวิตประสบการณ์ของคนอื่นที่มันเชื่อมโยงกับตัวเราในมุมไหนมุมหนึ่งชีวิตอ่ะก็หลายๆมุมเพลงรักก็อาจจะเชื่อมโยงถูกเชื่อมโยงกับเราในมุมหนึ่งใช่ไหมฮะเพลงที่ว่าด้วยเรื่องสังคมการเมืองมันอาจจะถูกเชื่อมโยงกับเราในมุมหนึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้มันแค่เกี่ยวนัวผัวพันกันจนมันเป็นเราวันนี้เราประมาณนี้ผมกำลังจะรู้สึกว่าน้ากำลังจะบอกเราว่าแม้แต่เรื่องเล็กๆของคนอื่นนี่เขาบอกว่าการฟังเพลงแม่งเสียเวลานะอ่านการ์ตูนแม่งเสียเวลาแต่น้าบอกว่าถ้าเกิดเราเข้าใจมันเราสังเกตมันก็จะให้มันเราก็จะสามารถเรียนรู้ไปกับมันได้ชัวร์เราโชคดีมากพูดเรื่องนี้พี่ตั้มคือเราโตมาในบ้านที่แบบเราอยู่กับยายเยอะนะครับอยู่กับยายอยู่กับแม่อยู่กับน้าอะไรเงี้ยแล้วไม่มีใครเคยว่าเราเรื่องเราเปิดเพลงดังลั่นบ้านเลยเรามานั่งคิดดูแบบเขาว่าแล้วน้าไม่ฟังไม่ว่าไม่เคยว่าเลย เพราะว่าก่อนหน้าก่อนเราจะโตอ่ะก่อนเราจะเริ่มฟังเพลงเนี่ยน้าเราก็มีเครื่องดนตรีอยู่กับบ้านอ่ะคือบางทีเพื่อนก็มานั่งเล่นดนตรีมีกองชุดมีกีตาร์อยู่ในบ้านอ่ะเขาเล่นดนตรีกันแบบนั้นอ่ะแล้วยายไม่เคยว่านะเราตื่นเช้ามาเราเปิดเพลงยายก็นอนน้องชานเนี่ยเราก็เปิดเพลงจนแบบจนหลังๆช่วงนึงก็แบบเราก็เป็นแฟนคาราบาวจนยายก็เริ่มจำแล้วเอาออกชุดใหม่แล้วเหรอเอออันนี้เราโชคดีมากเราไม่มีใครว่าเราเรื่องเราฟังเพลงแล้วเราก็โอ้โหเราก็ลุกเรามีอยู่ช่วงวัยรุ่นช่วงที่แบบเป็นมัธยมเนี่ยเราแทบไม่ได้ทำอะไรนะปิดเทอมเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวไหนอยู่ฟังเพลงออกไปออกจากบ้านก็ออกไปซื้อเทปแล้วกลับมานั่งฟังใช้ชีวิตแบบเนี้ยสุดท้ายเลยแล้วถ้าวันนี้วันพรุ่งมีคนมีอำนาจเดินมาบอกว่าเพลงแม่งเป็นปีศาจเพลงไม่ดีห้ามเปิดน้าทำไงน้าจะถามโต้แย้งกับไอ้คนที่สั่งการแบบนั้นว่าไงผมก็บอกเขาไปฟังบ๊อบดีแลนด์มือเผื่อจะเปลี่ยนใจ เพราะมันก็ต้องมีความคิดแบบเนี้ยคือเพลงเป็นปีศาจเลยเหรอบ๊อบดีแลนด์อ่ะคืออะไรไม่เก็ตบ๊อบดีแลนด์นี่เป็นสุดยอดคนหนึ่งของเราอ่ะครับกลายเป็นคนที่มีอิทธิพลมากมายจนวันช่วงหนึ่งอ่ะดนตรีช่วงหนึ่งในยุคสมัยหนึ่งมันมีคำพูดที่แบบเขาพูดกันว่าเมื่อบ๊อบดีแลนด์พูดทุกคนต้องฟังคือดีแลนด์ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะก็เป็นนักร้องนักแต่งเพลงคนเดียวคนแรกที่ได้โนเบลซึ่งโนเบลให้กับนักเขียนนะครับมันก็มีกระแสโต้แย้งอะไรเงี้ยมากมายนะแต่ดีแลนด์เป็นคนแรกที่ไปตรงนั้นอะไรเงี้ยครับเป็นคนที่แบบมีอิทธิพลอย่างยิ่งในยุค60ตั้งแต่ดนตรีโฟกมาจนถึงเป็นโฟกร็อกอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เพลงของดีแลนด์มันจะมีความลึกซึ้งแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเพลงก็อาจจะบอกว่าเป็นเพลงที่มีเนื้อหารับใช้สังคม อะไรแบบนี้นะฮะเป็นเพลงเพื่อชีวิตปัจจุบันใช่ไหมน่าจะเรียกแบบนั้นคือเพลงเพื่อชีวิตของฝรั่งมันเรียกยากอ่ะเพราะฝรั่งมันร้องเพลงมันไม่ได้เป็นแบบมันไม่ได้ถูกแบ่งตายตัวอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ดีแลนด์เนี่ยมันจะเหมือนแบบว่าเป็นกวีอ่ะเพลงเขาจะสละสลวยบางเพลงก็เข้าใจยากหน่อยเข้าใจงานเออเราภาษาอังกฤษตาเคลียเนาะก็อ่านรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ว่าอย่างเพลงหนึ่งเลยที่ตั้มอาจจะเคยได้ยินคือ Blowin' in the Wind อ่ะเออนั่นแหละดีแลนด์มันจะเพลงมันจะมีความแสวงหามีอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นแบบให้นักดนตรีมากมายอะไรเงี้ยฮะคือเป็นคนที่ทรงอิทธิพลอ่ะแต่สำหรับเราเป็นคนที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในโลกบ๊อบดีแลนด์ทรงอิทธิพลต่อความคิดใช่แล้วก็โอ้ยเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักแล้วรู้จักสิถ้าคุณชอบเป้อารักคุณต้องรู้จักก็เป้อารักก็ชอบบ๊อบดีแลนด์มากมันจะมีคนตามไปฟังไหมเนี่ยคือสิ่งที่ผมคือสิ่งที่เราคิดว่าเออมันจะมีคนตามไปฟังนั่นดิมันจะมีคนชอบเป้อารักขนาดถ้าเป็นเราเราจะตามแต่เราไม่รู้ว่าคือเดี๋ยวอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเช่นอย่างเป็นเราเนี่ยสมัยก่อนถ้าเราฟังแบบ
ราเป็นคนชอบเรื่องแบบนี้ครับอย่างเช่นเราแบบเราไปอ่านหนังสือที่เราเจอว่า10มือกีตาร์คนโปรดของพอลกิลเบิร์ตคือใครอย่างเงี้ยครับไอ้10คนนี้เจอเราแน่นอนเราจะไปไล่ฟังแน่นอนแล้วเป็นคนชอบอย่างเงี้ย5เพลงที่มีผลต่อชีวิตมิกแจ็คเกอร์คือเพลงอะไรเราจะสนใจเรื่องพวกนี้เราจะชอบรู้ว่าคนที่เราชอบก็ชอบอะไรอ่ะแต่เราไม่รู้ว่าแบบเด็กสมัยนี้เป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับสุดท้ายแล้วจะถามอะไรดีเพราะเมื่อกี้ก็แอบถามไปเกือบหมดละถ้าเกิดว่าในสภาพของบ้านเมืองเราณตอนนี้เพลงที่น้าจะหยิบขึ้นมาเปิดแล้วคิดว่าคนฟังน้าจะยิ้มไปกับเพลงนี้โหยากยากสิฮะยากสัตว์ทะเลใจครับนึกเลยไม่ออกยากจังกับคำถามเนี้ยจะไม่ส่งมาก่อนด้วยเพิ่งคิดอยู่นี้เลยทะเลใจไหมแล้วน้ามีไหมเพลงที่เหมือนกับว่าเพลงที่จะเป็น refresh energy ให้กับตัวน้าอยู่เสมอเหนื่อยท้อเซ็งเพลงนี้หรอวะเปลี่ยนไปเรื่อยๆพี่ตามนะมันเป็นอัลบั้มหนึ่งแล้วกันเนาะได้เลยครับอัลบั้มหนึ่งที่เราแบบว่าที่เราฟังกี่ทีก็รู้สึกว่าโอ้ยเหมือนฟังมันครั้งแรกเสมอเอาว่ามาขาย Off Blue My Davis ฟังทีไรก็รู้สึกว่าโอ้โหมันสดใหม่จังเลยอ่ะเหมือนกับอัลบั้มนี้ฟังไปแบบเนี่ยฟังวันนี้ใช่ไหมอีก3เดือนลองหยิบมาฟังใหม่เหมือนไม่เคยฟังมันมาก่อนเหมือนมันเอ้ยแม่งนั่นเหมือน3เดือนที่แล้วจริงป่าววะมันแปลกมากเลยนะมันคือความมหัศจรรย์ของแจ๊สอ่ะมันเจ๋งมากเลยคาย Off Blue เนี่ยเป็นอัลบั้มที่แบบชุ่มชื่นใช่ไหมมันก็ไม่ได้ชิมแต่มันรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่ามันทำให้การให้เราตื่นรู้ตื่นตัวครับมันทำงานกับเราแบบนั้นอ่ะเรารู้สึกว่ามันสดใหม่มันก็แบบว่ามันทำให้เราคิดอย่างอื่นไม่ได้ต่อถ้าเราทำงานอะไรอยู่มันก็จะเริ่มคิดเรื่องงานได้ครับทำนู่นนี่นั่นก็จะคิดต่อได้ว่ามันจะจัดการกับมันยังไงอะไรเงี้ยมันเพลงที่ทำให้เราแบบเหมือนกับมันแบบว่าทานอสดีดนิ้วอ่ะทุกอย่างจะคลี่คลายอะไรแบบนี้ดูข่าวแล้วไม่มันเลยก็จะเปิดเพลงนี้แหละเขาไม่ดูเลยสุดท้ายเลยนะครับผมมีคำถามมาฝากมาถามนะฮะครับเราจะให้นะโจ๊กดูในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพูดถึงนะโจ๊กก็นึกถึง Channel V สปอตไลท์รองเท้าดีเจแก่ๆแค่เนี้ยนะแล้วก็จะมีคำถามนะครับเมื่อกี้นี่คือเสียงของดีเจเอนะดีเจมือรางวัลนะฮะอ๋อเหรอฮะเขาได้รับรางวัลนะได้รับรางวัลนะเป็นปีที่ชีวิตเขาขึ้นลงมากเลยนะโอ้ปีนี้เป็นปีที่ดีนะแล้วก็นี่นะครับมีคำถามจะถามนะโจ๊กหน่อยนะครับคือผมจัดรายการต่อจากนาโจ๊กทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะก็ส่วนใหญ่เวลานาโจ๊กจัดรายการเสร็จแล้ว6โมงเย็นแต่ว่าหลังจาก6โมงเย็นไปแล้วรถนาโจ๊กก็ยังจอดอยู่ฮะไม่รู้ว่าเจ้าของรถไปไหนอยู่ไปบ่อยก็อยากถามว่าหลัง6โมงเย็นนาโจ๊กไปไหนต่อครับเอ็นแสบเหรอเจอกันทุกวันไม่เห็นเคยถามเลยวะอุ้ยเขาดูแล้วถึงนาที่เขาดูเป็นห่วงนะตกลงนาไปเที่ยวไหนไม่ได้ไปเที่ยวไหนแล้วครับถ้าแบบว่าจอดรถอยู่ก็ส่วนใหญ่ก็จะไปดูหนังแล้วก็ถ้าจะจอดรถทิ้งเนี่ยจะไปอาจจะเป็นวันที่ผมต้องกลับมาจัดรถดึกมาแทนเปิดอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เอารถไปมีเหตุผลอีกแล้วอ่ะนะครับมีเหตุผลไม่ได้แบบว่าไปเที่ยวไหนไม่ใช่ว่าเดินไปแถวนี้อะไรไม่ใช่โอ้เป็นอีกหนึ่งเที่ยวที่สนุกมากเลยนะครับไม่มีงบแล้วไม่มีงบปะโถนี่เพิ่งต้นเดือนปะโถงบแล้วถือว่าเป็นเทปที่สนุกมากแล้วขอบคุณมากพี่ตั้มผมว่าเป็นความสนุกที่น่าอิจฉาด้วยนะคุณผู้ฟังนะกลัวพูดแล้วไม่ได้ประโยชน์จังเลยโอ้ยได้ครับได้ดูครับที่บอกว่าน่าอิจฉาเพราะว่าน้าอยู่กับสิ่งที่น้าชอบสิ่งที่น้ามีความสุขเหมือนกันไงพี่ตั้มก็เหมือนกันไงเหมือนกันนะใช่ป่ะอยู่กับกีฬาแล้วก็เป็นคนพากได้ทุกแบบบ้ากีฬาใครจะพากอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเอ็มบีเอแล้วมาพากฟุตบอลไทยได้ด้วยป่ะน้าลองลูกเล็กดูนึกถึงรายจ่ายครับนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะโจ๊กนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงพบกันต่อในเทปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ